ังนะคะจะมีแป้งขนมปังที่ร่อนแล้วนะคะไข่ไก่2ฟองน้ำตาลทรายเกลือ instant dry yeast เป็นยีสต์นะคะนมผงค่ะ whipping cream ค่ะนมสดค่ะอันนี้เป็นแป้งเปียกทางจงนะคะใช้แป้งกับน้ำแล้วก็ตั้งไฟให้เป็นแป้งเปียกแบบนี้นะคะในวิดีโอมีค่ะแล้วก็เนยค่ะอันนี้จะใช้เนยจืดสัดส่วนของเครื่องปรุงเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะจ๊ะส่วนแรกที่เราจะทำก็คือทำแป้งเปียกทั้งจงก่อนนะคะมีแป้งขนมปังนะคะ50กรัมน้ำเปล่า250 ml นะคะคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราเปิดไฟอ่อนกวนจนกว่าแป้งจะเป็นแป้งเปียกนะคะเริ่มข้นเป็นแป้งเปียกแล้วค่ะพอแล้วนะคะปิดไฟได้เลยเดี๋ยวจะพักให้เย็นสนิทเลยนะคะแป้งนะคะร่อนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่น้ำตาลค่ะใส่ยีสต์ค่ะเกลือค่ะนมผงค่ะเป็นของแห้งทั้งหมดนะคะหลังจากที่ใส่ส่วนผสมของแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะมานวดด้วยเครื่องกันนะคะเปิดเครื่องประมาณเบอร์1เบอร์2ก็พอนะคะระหว่างนี้นะคะเราจะมานำของเหลวมาใส่รวมกันก่อนที่จะไปนวดกับแป้งขนมปังนะคะไข่ค่ะนมสดค่ะวิปครีมค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะนำตัวทางจงหรือแป้งเปียกนะคะมาใส่ในแป้งขนมปังที่เราใส่ยีสต์ใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่นมผงไว้เลยเดี๋ยวเราจะนวดนะคะลักษณะแป้งก็จะเป็นแป้งเปียกแบบนี้นะคะเราปล่อยให้เย็นแล้วใส่ส่วนผสมลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเดินเครื่องนวดต่อไปนะคะสัก5นาทีเดี๋ยวเราจะใส่ของเหลวที่เราผสมไว้นะคะหลังจากที่แป้งนวดสัก5นาทีเราจะใส่ของเหลวที่เราผสมไว้นะคะค่อยๆใส่เราลองแป้งเขานิดนึงจากนี้จะนวดอีก20นาทีนะคะหรือจนกว่าแป้งเขาจะเนียนนะคะหลังจากที่ใส่ของเหลวไปทั้งหมดแล้วนะคะจะนวดต่ออีกประมาณสัก10นาทีค่ะหลังจาก10นาทีเดี๋ยวเราจะมาใส่เนยอุณหภูมิห้องกันค่ะหลังจาก10นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาใส่เนยอุณหภูมิห้องกันนะคะตัวแป้งก็จะเข้ากันแบบเหนียวแบบนี้เลยโอ้เหนียวดีก็จะใส่เนยลงไปค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะนวดต่อนะคะนวดต่ออีกสัก10ถึง15นาทีหรือว่าจนกว่าเนื้อขนมปังของเราจะเนียนเลยนะคะที่เรานวดนะคะออกมาทำเป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ในที่อุณหภูมิห้องหรือว่าที่อุ่นๆหน่อยนะคะประมาณ 45-1 ชั่วโมงค่ะขนมปังค่ะที่เราพักเอาไว้1ชั่วโมงหน้าตาก็บวมอลึ่งฉึงขึ้นมาอีก 1-2 เท่านะคะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไล่ลมนะคะส่วนนี้จะนำไปทำลูกเกดขนมปังลูกเกดเราจะใส่ลูกเกดลงไป
ลูกเกดนี่เป็นลูกเกดใหม่เขายังชุ่มฉ่ำอยู่แต่ไม่ได้แช่น้ำนะคะเดี๋ยวไปใส่เครื่องนวดหรือจะนวดมือก็ได้นะคะนวดนิดหน่อยนะคะให้แค่ขนมปังเนื้อแป้งขนมปังกับลูกเกดเข้ากันได้ดีค่ะหรือจะนวดมือก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปใส่พิมพ์กันนวดไล่ลงม้วนเป็นกลมๆเลยนะคะเราจะใส่พิมพ์รูปร่างแบบนี้นะคะก็เลยทำเป็นไม่ได้กลมมากแบบนี้ก็ใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเอาพลาสติกคลุมซะหน่อยหลังจากนี้เราจะพักเขาในอุณหภูมิห้องนะคะส่วนตาก็จะเอานำไปเข้าในเตาอบเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องเปิดเตาอบนะคะใส่เอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะให้เขาขึ้นอีก2เท่านะคะแล้วเราค่อยไปอบกันค่ะหลังจากที่เราพักแป้งขนมปังลูกเกดของเรานะคะเอาไว้แล้วตอนนี้ก็เริ่มขึ้นฟูเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะนำไข่ผสมน้ำหรือผสมนมนะคะตีให้เข้ากันแล้วนำมาทาบนหน้าขนมปังทาอย่างเบาๆนะคะก่อนที่เราจะนำไปอบค่ะหลังจากที่ทาไข่แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบค่ะเปิดเตาอบวอร์มเตาอบไว้ก่อนนะคะที่320องศาฟาเรนไฮต์นะคะเตาอบประมาณ20นาทีค่ะหรือจนกว่าขนมปังของเราน่าจะเหลืองนุ่มนะคะขนมปังลูกเกดของเราหลังจาก20นาทีที่อบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาสดๆร้อนๆหอมๆเลยขนมปังหน้าก็ไม่ได้ไหม้มากนะคะกำลังดีนะคะ20นาที320องศาฟาเรนไฮต์ค่ะหรือแล้วแต่เตาอบของแต่ละท่านนะคะหลังจากที่นำออกมาแล้วจะนำเนยนะคะเข้าไมโครเวฟเนยจืดนะคะนำมาทาหน้าขนมปังอีกรอบนึงหลังจากที่ขนมปังเย็นแล้วเราจะได้ขนมปังที่เงาสวยค่ะเห็นไหมคะขนมปังถอดออกจากพิมพ์อย่างง่ายดายเลยค่ะไม่ติดก้นเลยเพราะเราทาเนยไว้ก่อนที่จะนำไปอบนะคะขนมปังที่สุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทาเนยให้เรียบร้อยขนมปังเราก็จะเงาแบบนี้นะคะนำแกะออกจากพิมพ์แล้วค่ะแล้วก็วางบนตะแกรงแบบนี้นะคะขนมปังของเราจะได้ไม่แฉะด้านก้นขนมปังลูกเกดเสร็จเรียบร้อยร้อนๆนุ่มๆหอมๆแบบนี้นะคะทำกันง่ายๆที่บ้านเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอนี้นะคะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะสำหรับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาในช anel ของครัวตุ๊กตาอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปทานแล้วค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ